1คู่จิ้นสำหรับสาวคิมคิมเบอรี่กับหนุ่มมาร์คปรินซึ่งก็เคลียร์จบกันไปแล้วค่ะแต่ก็ยังไม่วายมีกระแสมอมเข้ามาอีกว่าแฟนหนุ่มอย่างหนุ่มเจษณัฐพงษ์เนี่ยสั่งปลดหนุ่มมาร์คห้ามลงละครคู่กับสาวคิมอีกอ้าวเรื่องราวเกาเหลามาร์คกับเจษจะจบกันจริงหรือเปล่าแล้วความรักตอนนี้ของสาวคิมกับหนุ่มเจษเป็นยังไงบ้างต้องไปถามสาวคิมเขาค่ะตอนนี้โอเคแล้วก็ละครก็กำลังออนแอร์ทุกอย่างก็กำลังไปได้ดีงานเราก็ต้องทำเรียนหนังสือด้วยหลายๆอย่างนะคะเราก็ต้องพยายามทำให้ทุกอย่างมันอยู่ดีแบบมาตรฐานของมันค่ะพี่เจษนี่ยังมีถามหรือแบบหึงเรื่องพี่มาร์คอยู่บ้างไหมคะไม่มีค่ะจบไปนานแล้วค่ะเขาบอกว่ามีข่าวว่าเราเก่งขนาดนี้จนแบบว่ามาร์คปรินไม่โดนสั่งห้ามไม่ให้เล่นละครคู่กับเราแล้วเรื่องนี้เรื่องสุดท้ายอันนี้ยังไงครับอันนี้เดี๋ยวรอดูอีกทีนึงละกันค่ะแต่ว่าก็มีผู้จัดที่เคยเล่นคู่กันมาแล้วเขาก็ถามมาบ้างแล้วค่ะแต่ว่าการจะชัวร์หรือไม่ชัวร์เนี่ยก็อยู่ที่ช่องเขาจะอนุมัติหรือเปล่าแต่ว่าก็ยังมีอยู่นะคะเรื่องบางเรื่องแต่ว่าเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมคะที่มากับเราจะได้เป็นแบบว่าเรื่องเป็นหนูก็ตอบไม่ได้ค่ะเพราะว่าทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับช่อง3ว่าเราเป็นคนที่อยู่ในช่อง3ได้ถามเรื่องนี้กับพี่เจษมั้ยไม่ได้มีบอกมาว่าสั่งขอตัวอะไรเงี้ยไม่เพิ่งได้ยินมาเมื่อกี้เลยค่ะสรุปว่าหนุ่มเจษไม่ได้สั่งห้ามเพราะต้องขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่ของทางช่องส่วนความรักเรียกได้ว่าแฮปปี้สุดๆไปเลยค่ะ